หลังๆด้วยความที่งานมันเยอะนะฮะแล้วก็พี่ก็มาร่วมงานกับทางหน่วยงานซึ่งทำรางวัลตรงนี้นะฮะร่วมกับหน่วยงานราชการเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีนโยบายให้เอกชนร่วมงานกับทางราชการนะฮะพี่ก็เลยคิดว่าเอาตัวรางวัลเนี้ยเพราะว่าตัวรางวัลสมัยนี้เนี่ยคือคนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ให้ความสำคัญกับคำว่ารางวัลเพราะคนคิดว่าเป็นแค่เครื่องประดับบริษัทเครื่องประดับตัวบุคคลหรือบางองค์กรหรือว่ารางวัลอุปโลกที่เอาตัวมูลนิธิหรือตัวองค์กรมาใส่มาแปะในหัวนะฮะแล้วก็ตั้งตุ๊กตาขึ้นมาแล้วบอกว่าคนคนนี้เป็นคนดีอะไรเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่าพี่ไม่แฮปปี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยออกมาเงี้ยฮะแล้วก็มาเจอกับหน่วยงานราชการที่เขาเห็นความสำคัญในเรื่องของตรงนี้ค่ะเหมือนเราได้เจอเขตอันจริงๆข้างในด้วยหรือเปล่ามันกับแบบข้างในมันไม่สะอาดอะไรก็เลยออกมาก็อันนั้นเป็นเรื่องของทางผู้หลักผู้ใหญ่เนาะที่เขาจะต้องไปตรวจสอบกันอีกทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราคิดว่าอันนี้ถ้าเราร่วมงานแล้วไม่แฮปปี้เราก็ออกมาดีกว่าแล้วคนอื่นเขาไม่รู้สึกอะไรหรอคะที่เราออกมาแบบนี้ก็ทุกคนก็ต้องงงแหละเพราะว่าด้วยความที่ถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวแม่ของรางวัลเนี่ยคือไม่ได้ตั้งเองนะว่าเป็นตัวแม่คือทุกคนพูดถึงว่าคำว่ารางวัลที่ดาราไปรับบ่อยๆก็ต้องเป็นอั้มแบบแซบเราก็เลยแบบว่างั้นเราอาจจะใช้ตรงนี้ความเป็นตัวแม่ตรงนี้ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องดีกว่าแล้วยังไงคะรางวัลที่เราพบเจอมาคือมันไม่ถูกต้องหรอครับพี่แอมก็บางสิ่งบางอย่างมันก็น่าจะมีหลักเกณฑ์ในการคัดสรรหน่อยไม้อะไรเงี้ยค่ะมันไม่โปร่งใสหรือว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะแบบนี้หรอคะคือในเรื่องของการจ่ายเงินหรือเรียกว่าซื้อรางวัลใช่ไหมก็คือคำว่าซื้อรางวัลในตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้ใช้คำว่าซื้อรางวัลเพราะว่าหนึ่งรางวัลไม่สามารถซื้อได้เพราะบางที่เนี่ยหลายๆที่เนี่ยคุณต้องประวัติผ่านแล้วมันจะมีหลักเกณฑ์ในการคัดว่าคุณต้องทำผลงานยังไงคุณจะต้องเป็นคนดีแบบไหนที่เรียกว่าคนดีไม่ใช่ว่าคุณมีเงินไปซื้อตุ๊กตาหนึ่งตัวบอกว่าเป็นคุณดีอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเรื่องของเงินจัดงานเนี่ยบอกได้เลยว่าสำคัญมากนะฮะอย่างบางองค์กรเนี่ยมั่งด้วยงานมาเป็นสปอนเซอร์ให้นู่นนี่นั่นแล้วจะมารับรางวัลได้ไหมถ้าประวัติคุณไม่ผ่านคุณก็ไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยอยากให้สังคมไทยอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยมองตรงนี้มากกว่าแล้วในส่วนของแฮชแท็กมันเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าก็เรามีความรู้สึกว่าบางหน่วยงานที่เราไปแจ้งให้ทราบเพราะว่าเขาก็มาถามเราว่ารางวัลนี้เป็นยังไงเนี่ยพอเราบอกปุ๊บมันยังไม่มีการดำเนินงานมันยังไม่มีการจัดการเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นฉันต้องทำอะไรแล้วก็เลยปรึกษากับน้องๆศิลปินดารานักแสดงหลายๆคนเพราะว่าศิลปินหลายๆคนดาราหลายๆคนแม้กระทั่งตัวแม่ของวงการเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเราไม่รับรางวัลอุปโลกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเอาตรงนั้นนั่นแหละมาเป็นแฮชแท็กดีกว่าก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยคือนางมาอยู่กับพี่ประมาณ2ปีกว่าก็คือในฐานะคนดูแลคนคอยตามดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเนี่ย ออกไปจากพี่ประมาณสัก6เดือนแล้วมั้งฮะก็คือนางเนี่ยพฤติกรรมคือเป็นอย่างงี้เที่ยวเก่งนะฮะแล้วก็แอบขโมยเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราก็บอกว่าเจียทำอย่างนี้มันไม่ดีนะลูกเปลี่ยนนิสัยนะนู่นนี่นั่นโน่นนางก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็วันนั้นที่เขาออกจากบ้านเนี่ยคือวันที่พี่จัดงานอยู่ที่ทัทยานะฮะก็เก็บข้าวเก็บของออกไปแต่ปรากฏว่ามีนาฬิกาไปด้วยของพี่แล้วก็มีทรัพย์สินอีกหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่บ้านเราไม่มีกล้องวงจรปิดเนาะแล้วก็ช่างมันเถอะไม่สามารถดำเนินคดีได้เราก็สงสารเด็กด้วยว่าไหนจะไปนั่งเอาแล้วกล้องวงจรปิดยังไงนู่นนี่นั่นเพราะบางสิ่งบางอย่างเราซื้อมามือสองมันก็ไม่ได้มีในเรื่องของใบทรงใบเซอร์หรือใบเสร็จอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าช่างมันจนล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปสร้างเรื่องไว้กับคุณเก่งเนาะชัชยะนะฮะที่น้องเก่งออกมาโพสอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสร้างเรื่องกับน้องพีเคมั้งเดอะเฟสเมนใช่ไหมเพราะว่าในการเดอะเฟสเมนเนี่ยพี่ก็เป็นแฟนคลับอยู่ก็ดูมานานอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่คิดว่าวันนึงเนี่ยทางน้องแฟนคลับของกลุ่มเนี้ยเขาก็ส่งตัวเนี้ยมาในไลน์พี่ว่าอีเด็กคนนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างตกใจแต่ว่าด้วยความที่พี่เคยโพสด่าเขาครั้งนึงแล้วอีน้องเจียเนี่ยมีเจ้าทุกประมาณเกือบ40ชีวิตเขามาเม้นข้างใต้เลยว่าเนี่ยเขาก็ยืมของผมเหมือนกันโดยที่แบบคนที่เขาไปยืมเนี่ยคือคนที่พี่รู้จักหมดเลยแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักพี่หรือพี่ไม่รู้จักเขาก็จะไม่ไปยืมไม่ไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะจบกับเขาได้ดีไหมคะหรือว่าต้องไปดำเนินคดีหรือจะตามล่าอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ก็เป็นเรื่องของกฎหมายนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องของทางเจ้าทุกเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยยอดเงินมันเนี่ยแต่ละคนคือ200 300 400เนี่ยมันไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่ารวมกัน
หลายๆหลายๆร้อยมันก็เยอะอันนี้คือจะต้องดำเนินคดีแบบมีคนมาถามไหมคะว่าจะดำเนินคดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะมีแต่ว่าเราก็บอกว่าสังคมไทยอ่ะพี่เชื่อว่าบางทีไม่มีใครอยากให้เอาคนติดคุกหรอกบางทีอ่ะถ้าสมมุติว่าน้องเขาผิดแล้วเขาสำนึกผิดเขาก็สามารถกลับตัวได้เหมือนพี่อ่ะถามว่าคนเราเนี่ยอดีตมันเป็นลบออกจากตัวเองไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาอดีตมาเป็นบทเรียนแล้วเราปรับตัวการแก้ไขเนี่ยพี่เชื่อว่าสังคมไทยก็ให้โอกาสเหมือนกับพี่อ่ะพี่ก็ได้รับโอกาสมาแล้วพี่ก็อยากให้เสียเนี่ยได้รับโอกาสตรงนี้บ้างและทำตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ6เดือนที่ผ่านมาได้เจอบ้างไหมคะได้เจอเขาบ้างอ๋อมีเจออยู่ครั้งนึงนางก็มากราบเท้ากลางงานขอโทษแล้วยังทำอีกไหมคะหลังจากกราบหลังจากนั้นแหละก็เริ่มไปอยู่กับกลุ่มแฟนคลับ The Face Men ไงเออแล้วก็คิดว่าอุ๊ยมาขอโทษแล้วมันจะจบอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็ยังมีเรื่อยๆหลังจากนี้ก็จะเอาผิดถ้าทำอีกถ้าเอาชื่อพี่ไปอ้างอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะแบบต้องจัดการไหมอะไรเงี้ยคือแล้วคือสาเหตุที่เขาไปอ้างแล้วคนเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมนางไปบอกว่าที่ออกมาจากบ้านพี่เพราะว่าพี่ไปกระทืบนางแล้วนางทนไม่ได้นางหนีจากบ้านแล้วกระทืบจริงไหมคะคุณพี่กระทืบยังไงยังงงอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เด็กคนนี้นิสัยเขาเป็นคนชอบโพสต์เฟซบุ๊กตลอดเวลาเพราะนั่นคือถ้าเขาโดนกระทืบขนาดนั้นดิฉันไม่โดนปวีณาเรียกพบหรอกค่ะนึกออกมาอ๋อเร็วๆนี้กำลังจะเปิดตัวแบรนด์เครื่องประดับชื่อนพรัตน์นาคีก็คือพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากพ่อปู่วิรูปักษ์นคราชซึ่งเป็นเจ้าแห่งนคราชเพราะพญานาคจริงๆหมดมี9สายพันธุ์นะฮะแล้ววิรูปักษ์เนี่ยเป็นเจ้าแห่งนคราชแล้วท่านก็เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำสร้อยอะไรเงี้ยพี่ก็จะมีใส่อยู่ใช่มั้ยใช่อันนี้คือเป็นแค่ส่วนนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคอลเลกชันออกมาเป็นเดือนแห่งความรักเพราะว่าสร้อยแต่ละเส้นหรือว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอันที่พี่ออกแบบมาเนี่ยมันจะเป็นคู่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วลงทุนไปเท่าไหร่คะคราวนี้ก็ต้อง7หลักแหละเพราะว่าด้วยความที่ตัวพลอยเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นพลอยจริงทั้งหมดจากจันทบุรีนะฮะแล้วก็ส่วนตัวเรือนเนี่ยมีตัวทั้งเงินทั้งทองอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือแล้วแต่ลูกค้าสามารถออเดอร์ได้ก็คือเมทูออเดอร์เปิดตัวจริงจังกันเมื่อไหร่คะประมาณน่าจะเป็นกุมภาเพราะว่าเป็นเดือนแห่งความรักพอดีต้อนรับเดือนแห่งความรักพอดีเลยอ่าฮะอาจจะปรึกษากับพี่ต่ายของที่รักเวดดิ้งนิดนึงว่ามันจะสามารถเอามารวมกับช่วงเวดดิ้งแฟร์ได้ไหมอะไรเงี้ยฮะคาดหวังยังไงถึงธุรกิจนี้คะอยากทำเพราะว่าเป็นคนที่เลื่อมใสองค์พญานาคอยู่แล้วเราก็เลยแบบเอาความงดงามเอาความอ่อนช้อยของพญานาคมาใส่ในเครื่องประดับเงี้ยฮะคือจะไม่กังวลใช่ไหมคะว่าภาพเศรษฐกิจตอนนี้จะทำให้เราอะไรเงี้ยฮะทุกอย่างก็ทำอะไรก็สวนกระแสมันตลอดเลยนะ